ูและมีบาร์มีทุกอย่างอยู่ในนี้คือไม่ต้องออกไปข้างนอกเป็นโฮมเธียเตอร์อยากเป็นลมอ่ะมีโบลิ่งส่วนตัวคุณน้องสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดสุดยอดมีโบลิ่งด้วยอ่ะว้าวว้าวว้าวแล้วมีไฟกระพริบกระพริบกระพริบมีหนโพแดนซ์นี่เขาแบบเต้นแบบซ้อมโยคะแน่ๆเลยหรืออุ้ยมีห้องโอ้มีโพแดนซ์ด้วยเดิมขาก็ไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอครับพี่นุชอุ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอแงะขึ้นไปเป็นสระจ้าสระว่ายน้ำถ้าเกิดใครเราแอบส่องพี่นุชไม่ต้องไป walking street แล้วล่ะพี่นุชตรงนี้แหละนี่โอ้โหมองเห็นวิวข้างบนเป็นสระว่ายน้ำเจ้าจอดไปอย่างนี้สิครับโอ้ยนึกว่าสายหายข้างในคือมีต่อนะฮะเทคเจ๊งนะครับไงมีโรงหนังค่ะมีโรงหนังในบ้านจะบ้าแล้วแต่เจ้าบรรดาโอ้ my goodness มีโรงหนังมีโรงหนังในบ้านค่ะดูที่นั่งก่อนดูโอ้นี่หล่อมากเลยเออพอดูบ้านเสร็จยิ่งดูหล่อขึ้นไปอีกนะฮะโอ้ตายแล้วเบอร์นาร์ใช่เอ็นยังเกิดชื่อโถเขามีลูกไหมอะพี่เขามีลูกไหมขอเป็นลูกได้ไหมลูกชายสองลูกชายสี่คนภรรยาสองโอ้ยเลิกกับไปหนึ่งเลยตอนนี้เหลือชายเอาลูกนี่แหละลูกอะลูกมีอายุเท่าไหร่บ้างมีลูกสาวหนึ่งอยู่ที่สาวตัดทิ้งอะมีลูกชายไหมลูกชายมีกี่คนโอ้ four sons โอ้Oh, and how old of him? The oldest son is will be 40 this year mm-hmm. in December, and the youngest, my youngest one, it just will be 6 next month. Oh, uh huh. So between 6 and 40. 6 and 40. Yeah. Same. โอ้เก๋เก๋เก๋อ่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราก็เมามอยกันแล้วกันเนาะนี่เจ้าของบ้านนะครับใจดีมากๆเลยมิสเตอร์ไว้หนักไลท์ที่สุดนี่โอเคยอนไลท์นี่แล้วยังไงเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันเนาะฮะไปดูเหรอต่อยังไม่จบเหรออ๋อ nonNext continue non stop because Bernard will bring us to the stem cell clinic. Really? Yes. Okay. Everyone want to regenerate yourself and have a good skin and a lot like of many things, not only the skin. Everything, not only. Come on, งงงบ้านมาก Entertainment ค่ะตรงส่วนลูกชายมี3คนแต่คนโตอ่ะ40คนโตมีเมียยังพี่แม่มคนโตมีเมียยัง40มีแล้วว้ามีแล้วมีลูกแล้วด้วยคนเล็กเพิ่งแต่งงานไปเมื่อคริสต์มาสที่ผ่านมาเองยินดีกับเขาด้วยโอ้ยแต่เขาแต่งงานไปหมดแล้วเจ๊นี่มีฟิตเนสนี่ห้องฟิตเนสจ้าฟิตเนสส่วนตัวแม่บ้านที่นี่เป็นฟิลิปปินส์ทั้งหมดนะคะ12คนเลิศล่าท้าผีไม่ใช่ผีเลยผีเลยพี่ป๋องคะจะพาไปไหนคะบอกลูกชายบอลก็เอาลูกสาวโอ้โหมีภรรยาใครหมดเลยลูกๆอ่ะมีภรรยาไทยหมดเลยเลิศดีแล้วล่ะที่มีภรรยาไทยอ่ะสมบัติเป็นของชาติขึ้นมาอ่ะขึ้นมาข้างบนละนี่เป็นห้องอะไรอู้สระน้ำร้อนจากกุซซี่เหรอ
นี่นี่จักรชีแบบน้ำร้อนมีเตียงนวดซาวน่าสตรีมครบคือแบบว่าจะบอกว่าอยู่คนเดียวเอ้ยอยู่กับครอบครัวแบบคงเหงาอ่ะเขาเหงาไหมเขาอยากจะโทรหาเราไหมเขาบอกว่าอยากมีเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนไหมนี่ออกมาอีกมุมหนึ่งเออแล้วก็บอกเขาว่าเป็นบ้านโก้เลยเนาะใหญ่มากเนี่ยอืมชอบอะไรรู้ป่ะของบ้านเนี่ยชอบข้างล่างจริงๆชอบข้างล่างบูลลิ่งใช่ไหมใช่นี่เรามาดูคลินิกสเต็มเซลล์ของเขาก็มีสามที่อะค่ะถ้าลูกค้าอยากมาพักที่นี่ก็มีให้จะทำที่นี่ก็ได้แล้วก็หรือว่ามีพระตำหนักซอย6อะค่ะอ๋อมีคลินิกอุ้ยมีหมาด้วยมีหน้าตำหนักซอย6มีลูกหมา2ตัวแล้วก็มีคนเดียวทุกวันค่ะปกติค่ะคนเดียวไม่ก็มีลูกมีแม่บ้านมีแม่อืมอันนี้โซนฝั่งคลินิกนะคะอืมอ๋อมีที่จอดรถวันเลยวันเล่จากบำรุงราชมีคุณหมอจากบำรุงราชมาแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะนี่มีขอใบอนุญาตเรียบร้อยนี่นี่ค่ะพอรถพอเวลารถวนเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จอดตรงนี้ได้เลยอ๋อจอดวนตรงนี้ได้เลยห้องเก็บสต็อกค่ะมาอืมห้องตรวจโรคคือแบบจริงๆอ่ะเขาบอกกับแบบว่าเวลาแบบพวกแบบคนมารักษาตัวหรือมาพักผ่อนพวกอายุมากจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเนาะโอ้สวยมากมาทำทรีทเมนต์ก็คือแค่ครึ่งวันมีห้องน้ำแยกหญิงชายนางปุ้ยหล่อนพลาดมากฉันบอกแล้วหล่อนขาดฉันเป็นเนี่ยหล่อนพลาดมากบอกให้มาก็ไม่มาไม่งั้นจะแนะนำคุณเบอร์นาร์ดให้เธอเห็นไหมล่ะคุณเบอร์นาร์ดเจ้าของวังอันนี้ยังไม่ตายนะน้องปุ้ยรีบไปเพราะ for the hyperbaric chamber treatment coming this month end of July then we can do oxygen treatment คุณนันเข็มมันเป็นล้านไม่ไปกี่แสนเองเดี๋ยวลดพิเศษให้ถึงป่ะเจ๊เซลราคาที่3แสนปกติก็หลายแสนแต่ว่าถ้ากับแล้วเดี๋ยวพี่เห็นเดี๋ยวขอพิเศษให้กันนี่ถามนี่คนนี้นี่ฉีดมาแล้วสเปเชียลไพรส์คุณเบอร์นาร์ดเนี่ยปุ้ยไม่ต้องมาเสียดายเลยฉันบอกแกแล้วแกต้องอยู่ใกล้ฉันแกไม่อยู่ใกล้ฉันน่ะพลาดเดินบ้านเหนื่อยมากปุ้ยไปดูวิดีโอย้อนหลังนะว่าแต่ต้นพาเดินอะไรไปบ้างที่บ้านหลังนี้ของคุณเบอร์นาร์ดนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมีอะไรเก๋ๆอีกก็จะไลฟ์ให้ดูอีกอย่าลืมติดตามนะครับของเราทางช่อง Strawberry TV สวัสดีครับ